ชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันคือมีคุณพี่คนหนึ่งฮะเขาขับแท็กซี่แล้วปรากฏว่าเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งนะฮะพี่ดอย คุณผู้ชมครับนอนหายใจแผ่วๆอยู่ริมทางบวกกับว่าวันสองวันที่ผ่านมาก็เพิ่งจะมีข่าวว่ามีคนจู่ๆก็ฟุบแล้วก็อาการหนักบางคนก็สิ้นใจตายอยู่ริมถนนบางคนก็สิ้นใจตายอยู่ในบ้านพักเพราะว่าโควิดบ้างแหละหรือว่าโรคประจำตัวกำเริบบ้างแหละแท็กซี่คนนี้เป็นแท็กซี่ที่มีน้ำใจมากฮะตัดสินใจลงไปช่วยนะครับโดยที่เขาไม่ได้กลัวเลยว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาขอช่วยคนตรงหน้านี้ก่อนเพราะว่าจู่ๆก็มีคนมาล้มฟุบอยู่ริมทางตรงนี้ฮะค่ะคุณพี่ขับแท็กซี่ทะเบียนททหาร9670กรุงเทพเขาผ่านมาที่บริเวณร้านค้าร้านหนึ่งแถวๆประชาสงเคราะห์39เขตดินแดงกรุงเทพนะฮะเจอผู้ชายนอนอยู่ริมถนนอาการไม่สู้ดีเหมือนเหนื่อยหอบแล้วไร้เรี่ยวแรงเขาก็เลยพยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารับตัวแล้วก็พาไปโรงพยาบาลไปตรวจหน่อยแต่ก็ยังไม่มีรถที่ไหนส่งมาสักทีค่ะใจคอเนาะมันไม่ดีอ่ะมันรู้สึกว่าเออ1วินาทีก็มีค่ามีความหมายถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรขึ้นมาตรงนั้นน่ะแล้วเราเห็นอยู่กับ2ตาเราอะไม่ช่วยเลยเนี่ยมันก็ดูใจไม้ใจดำเกินไปถูกไหมฮะค่ะตัดสินใจครับด้วยความที่เขาเป็นอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยฮะพี่ดอยก็คงจะพอมีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะอยู่พอสมควรตัดสินใจพาตัวผู้ชายคนที่นอนฟุบอยู่ริมถนนเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลมีตำรวจโรงพักห้วยขวางเนี่ยขี่รถนำหน้าให้นี่นะฮะเอ้าก่อนเดินทางก็ยังดีว่าคุณพี่เขาเนี่ยมีชุด PPE เนี่ยติดรถเอาไว้นี่นะฮะแล้วก็มีช่องปิดกั้นในรถแท็กซี่เนาะอ๋อก็เหมือนกับว่าสถานการณ์โควิดมันทำให้เขาต้องปรับตัวเนี่ยฮะเขาก็ชี้ให้เราดูว่าเออในรถเขานะมันจะมีช่องแบบนี้นะกั้นเอาไว้ระหว่างคนขับกับผู้โดยสารก็ค่อนข้างที่จะรัดกุมในระดับหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็เอาผ้าพลาสติกเนี่ยนะฮะไปห่อตัวผู้ชายที่ล้มฟุบแล้วก็เอาขึ้นรถแล้วก็พาไปนี่นะฮะส่งไปแล้วเรียบร้อยก็เห็นว่าอาการของผู้ชายคนนั้นดีขึ้นแล้วก็รอผลตรวจว่าเอ๊ะมีเชื้อโควิดหรือเปล่าล่าสุดฮะเป็นไงคะผลตรวจของชายคนที่ล้มฟุบอยู่ริมทางเขตดินแดงกรุงเทพเนี่ยผลออกมาเป็นบวกเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็คือติดโควิดนะฮะโอ้โหพี่คนขับแท็กซี่ขนลุกมาเลยอ่ะ no. คือแอบขนลุกเลยว่าโอ้ยตา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 ยอ่ะแต่ถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจถ้าไม่ช่วยสิจะเสียใจกว่าตัดสินใจว่าช่วยแล้วก็ทำเต็มที่ดังนั้นเขาเลยประกาศล่าสุดว่าขอกักตัวฮะกักตัว14วันเพื่อความปลอดภัยเห็นไหมว่านี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่าชื่นชมนะคือต่อให้ใส่ PPE ต่อให้ในรถมีฉากกั้นแล้วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเป็นคนที่อยู่ในความเสี่ยงสูงเลยเพราะว่าใกล้ชิดกันกับผู้ป่วยติดโควิดก็เลยกักตัว14วันก็ขอให้แข็งแรงปลอดภัยในช่วงระยะเวลานี้